้อ่ะเธอเปิดดูดิคุณหมอตั้งแต่เขาเสียพ่อเขาไปอ่ะเขาก็มีอาการแบบนี้อยู่เสมอเลยครับออร์นิโตโฟเบียโรคกลัวนกครับแล้วแบบนี้จะมีทางรักษาไหมครับวิธีรักษานะครับก็คือต้องให้คนไข้เนี่ยยอมรับแล้วเผชิญหน้ากับความกลัวนี้ให้ได้ครับถ้าอาการหนักขนาดนี้จะทำยังไงดีครับคุณหมอนะครับหมอแนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีโอกาสเจอนกนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเธอจะควบคุมตัวเองไม่ได้ครับจ่ายเงินเดือน3เดือนสุดท้ายแล้วไล่คนส่วนออกเดี๋ยวนี้ให้ออกเลยเหรอคะมันเป็นเรื่องที่สำคัญกับฉันมากเขาไม่มีสิทธิ์ทำพลาดคุณหนูคะป้าจันถ้าป้าจันเห็นว่ามันไม่สมควรป้าจันจะออกไปกับเขาเลยก็ได้นะขออนุญาตค่ะบริการรายงานมาว่ามีนักข่าวรอถ่ายรูปสัมภาษณ์อยู่หน้างานประมาณ20คนค่ะแล้วก็มีปาปาลัซซี่ซุ่มอยู่แถวที่จอดรถอีกกลุ่มด้วยค่ะอย่าลืมเอาสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคฉีดใส่ไมโครโฟนของทุกคนก่อนสัมภาษณ์เข้าใจมั้ยเข้าใจค่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ลูกอ่อนแบบนี้ค่ะทำอะไรลูกทำไมไม่แต่งตัวล่ะคะน้องออนกำลังอ่านคอลัมน์คุณบิวตี้อยู่นะคะมามีรู้ไหมคะว่าวันนี้น้องออนจะได้เดินแบบกับคุณบิวตี้นะคะบิวตี้บิวตี้ไหนลูกก็นี่ค่ะคุณบิวตี้ก็คนนี้ไงนี่ที่เป็นหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งของธนบวรลูกสาวคุณบวรเขาเป็นประธานร่วมกับนายทีพบมาที่ลูกเขยแล้วไงป๊าป๊าพูดอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเหรอคะหน้ายังเด็กอยู่เลยอ่ะเป็นประธานเลยเหรอแล้วเขาทำงานได้ด้วยเหรอคุณก็เป็นประธานแค่ในนามเท่านั้นแหละทำงานไม่เป็นหรอกใครๆก็รู้ไม่เอาสิคะป๊าป๊าอย่าไปว่าคุณบิวตี้แบบนั้นสิคะพอแล้วป๊าไปแต่งตัวได้แล้วลูกไปนะได้เลยค่ะจ้าเดี๋ยวป๊าป๊ามามีไปเชียร์นะได้เลยค่ะเจอกันนะคะมามีเดินให้ดีๆเลยนะลูกได้เลยค่ะจ้าพี่เสร็จหรือยังลูกนั่นไงทำงานจนลืมแน่เลยพี่พบมีอะไรล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ก็งานแฟชั่นเย็นนี้ที่ลูกรับปากว่าจะไปกับพ่อกับแม่ไงไม่เอาดีกว่าครับผมยังเคลียร์งานไม่เสร็จแล้วก็ไม่อยากไปเจอยายบิวตี้ไร้สาระนั่นด้วยนี่พ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าพูดถึงน้องเขาแบบนั้นยังไงเขาเป็นหุ้นส่วนเราหุ้นส่วนที่ไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากเป็นสาวสังคมออกงานนู้นเดินแฟชั่นงานนี้แล้วก็เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเหรอครับนี่กะทิผมขอตัวไปเคลียร์งานต่อก่อนนะครับเดี๋ยวลูกนี่งานนี้นะน้องอ่อนเขาเดินด้วยนะแล้วก็เป็นการเดินแฟชั่นงานแรกเลยไม่ไปให้กำลังใจหน่อยหรอแม่ครับที่จะจีบสาวทั้งทีนะมันก็ต้องหมั่นทำคะแนนหน่อยสิผมเปล่านะครับพ่อกับแม่ชงเองตบเองล้วนๆผมไม่ได้รู้เรื่องด้วยซะหน่อยแล้วมาเสียหายตรงไหนฮะน้องออนเขาก็น่ารักทำงานแล้วก็ทำด้วยกันแล้วใครจะเหมาะสมเท่ากับ CEO ของธนบวรกับลูกสาวคนเดียวของฟอลคอนนะอุ๊ยจริงพ่อแหมคนหนึ่งนะผลิตคนหนึ่งจำหน่ายอุ๊ยเป็ดเว้ย
เขาส่งมาตามแล้วสิแล้วก็ได้รีบไปล่ะตามมาเร็วนะหญิงแบบนี้ใครจะไปอยากเจอฉันไปดูน้องออนไม่ได้ไปดูเธอรู้ไว้ซะด้วยคุณบิวตี้ไงที่ดูออดพูดให้ฟังที่บ้านอ่ะคุณคะแล้วนี่ใครคะอ๋อคุณเจตชาญเจ้าของเจตการ์เมนต์เป็นผู้ผลิตผ้าอันดับ2รองจากธนวรวรรณคู่แข่งอันดับ1ของนายทีพบเลยเอบวกนี่คุณว่าหลังคุณต้องหันออกจากบ้านบ้างนะนะจะได้รู้จักพูดรู้จักคนบ้างคุณน่ะคุณพ่อค่ะแพทพร้อมแล้วค่ะคุณพ่อคะฝนครับคุณพ่อล่ะไหนบอกว่าแต่งตัวเสร็จแล้วไงแต่งตัวเสร็จนานแล้วค่ะแต่ออกไปแล้วค่ะพอดีท่านรอคุณแพทไม่ไหวจะรีบไปอะไรกันนะขนาดไปแค่งานแฟชั่นโชว์เนี่ยหอสงสัยยีบิวตี้จะโทรมาตามแน่ไม่ทราบค่ะฉันไม่ได้ถามห่วงอะไรกันนะขนาดลูกคนอื่นน่ะพี่ลูกตัวเองไม่เคยมาสนใจไม่ไปไม่ไปมันเล่าค่ะเอ๊ะนั่นคุณคุณกรเทพรองประธานบริษัทธนบวรของเราค่ะน้องชายคุณบวรคุณส่วนคุณธนาใช่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแหมดอกไม้สวยจังเลยนะคะสำหรับหลานบิวตี้นะครับแกชอบดอกไฮเดรเนียเป็นพิเศษนะครับช่างเป็นคุณอาที่รู้ใจหลานสาวจริงๆเลยนะคะแล้วนี่ยายแพทไม่มาด้วยเหรอคะแกยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยครับผมก็เลยออกมาก่อน